ช่วงท้ายนะครับพอดีอีกข้อนึงที่คนสงสัยมากนะครับขอโทษนะครับน้องหญิงถามนิดนึงคือที่น้องหญิงบอกว่าเข้าป่าไปเนี่ยไปฝึกปฏิบัติเมื่อไม่กี่ปีใช่ไหมครับประมาณ3ปีได้ไหมประมาณ3ปี3ปีแต่ได้ญาณทัศนะเนี่ยปกติในวิชาการทางพุทธศาสนาเนี่ยคนเราเนี่ยฝึกอภิญญาเนี่ยเป็นไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอยู่ในพระไตรปิฎกก็คือหลักสูตรอภิญญา6วิชามโนมยิทธิเองหรือหลายๆอย่างเนี่ยมันจะต้องมีขั้นตอนในการฝึกจนได้ทิพจักขุญาณคือความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพถึงจะสามารถสื่อสารกับพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ซึ่งก็มีหลายท่านพระอริยสงฆ์หลายรูปหรือฆราวาสก็ทำได้ะนะครับแต่เรียนถามน้องหญิงว่าน้องหญิงฝึกแบบไหนที่ในป่าเนี่ยมีครูบาอาจารย์ท่านใดสอนแบบไหนครับเป็นวิชาแบบไหนตั้งแต่น้องหญิงเจอกับท่านพี่น้องหญิงก็มีญาณเลยอัตโนมัติหูก็ได้ยินเลยตาก็เห็นที่น้องหญิงเคยเล่าว่ามีจิตวิญญาณนักโลภตามฆ่าน้องหญิงและหลังจากนั้นถึงอยู่ไม่ได้ในโลกมนุษย์ถึงต้องทิ้งบริษัททิ้งคอนโดทิ้งทุกอย่างแล้วก็ทำภารกิจสวรรค์และพอเราเข้าไปในป่าเราก็ฝึกไม่เหมือนคนอื่นเพราะนี่คือหยินหยางร่างเดียวกันร่างแตกต่างกันแต่จิตวิญญาณเดียวกันน้องหญิงขี่คอท่านพี่นะพุทโธธัมโมสังโฆในป่านะเจ้าคะสร้างตบะบารมีสู้กับปีศาจมากมายกว่าจะได้ตบะบารมีมาแต่ละขั้นที่ทุกคนเห็นธนูไม่ใช่อยู่ดีเราเอาอะไรมามันจะเป็นปริศนาธรรมแล้วเราก็แกะปริศนาธรรมญาณด้วยพลังงานก็จะมาฝึกเรามาฝึกเรามาสอนเราแล้วเราก็เจอด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่มากมายที่เรายังไม่ได้เล่าอีกมากในป่าลึกนะเจ้าคะครับถ้าอย่างนี้เป็นไปได้ไหมครับว่าถ้าน้องหญิงเผยแพร่เรื่องนี้เรื่องที่เกี่ยวกับเนี่ยธรรมชาติเนี่ยน้องหญิงต้องกรุณาพูดนิดนึงว่าอันนี้เป็นศาสตร์ส่วนตัวไม่ได้ตรงกับทางพระพุทธศาสนาสอนอยู่ในพระไตรปิฎกหรือในหลักธรรมเพราะว่าถ้าตามหลักธรรมจริงๆเนี่ยสมมติคนจะได้ญาณได้ฌานหรือได้ตาหูทิพตาทิพเนี่ยจะต้องฝึกกสิณอะไรอย่างเงี้ยน้องหญิงได้ฝึกไหมครับกสิณคือน้องหญิงจะเป็นทำภารกิจสวรรค์แล้วหลังจากนั้นก็จะมีพลังงานมาเรื่อยๆเราไขปริศนาเรามีการสู้กับโรคจิตวิญญาณนะพอเราเล่ามันก็จะมากไปนะเป็นทัพของมารทัพปีศาจมานะสู้กว่าจะได้พลังในแต่ละศาสตร์นะแล้วก็จะมีคนหลงเข้ามาในป่าให้เราช่วยเหลือมาเรื่อยๆเจ้าค่ะเรื่อยๆจนน้องหญิงเก็บสถิติเอาไว้เรคคอร์ดเอาไว้มากมายแล้วหมายความว่าตอนนี้ยังจะใช้เรื่องของธนูเรื่องของการอะไรต่างๆดึงขึ้นจริงๆอันนี้มันคือความสามารถส่วนตัวคลื่นน้องหญิงยังไม่เคยบอกว่าน้องหญิงไปอ้างอิงกับพระไตรปิฎกเลยนะเจ้าคะจริงๆน้องหญิงกำลังบอกทุกคนให้คิดบวกจริงๆศาสตร์ positive thinking หรือแม้กระทั่งการดึงพลังจักรวาลมาใช้หรือแม้กระทั่งศาสตร์พลังจิตมันเป็น normal ของทางฝรั่งมากและน้องหญิงเป็นหัวฝรั่งที่แต่ก่อนนี้น้องหญิงก็เรียนนี้มาเยอะเจ้าค่ะแต่ก่อนน้องหญิงก็เคยเห็นคุณอี้นะเจ้าคะตอนสมัยน้องหญิงเป็นเด็กน้องหญิงยังเคยว่าวันหนึ่งจะได้มาได้พบเจอเลยนะเจอที่โรงเรียนเจ้าค่ะแต่วันนี้ก็ขอบคุณมากที่แรงเหวี่ยงของจักรวาลนำพามาและเนี่ยน้องหญิงกำลังจะบอกว่าน้องหญิงไม่ได้กล่าวอ้างพระไตรปิฎกเลยแค่น้องหญิงเอาคิดดีทำดีพูดดีและน้องหญิงก็ยังบอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแค่นั้นเองเจ้าค่ะเพราะนี่มันคือคลื่นการเหวี่ยงกลับในฐานะที่ผมเนี่ยศึกษาพูดอย่างตรงไปตรงมาแล้วกันเนาะผมเสียดายศักยภาพน้องหญิงเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากอ่านหนังสือเยอะศึกษาเยอะนะครับน้อยคนมากที่จะมาถึงจุดนี้ได้แต่ผมแค่เป็นห่วงนิดเดียวว่ามันเกิดอะไรขึ้นถามแบบตรงๆเลยนะมันเกิดอะไรขึ้นคือผมไม่อยากจะพูดต่อหน้าคนเยอะๆผมอยากจะแสดงความเป็นห่วงแล้วกันว่าถ้าสมมติว่าสมมติปฏิบัติกรรมฐานไปเนี่ยทางพระเรียกว่าวิปัสสนูปกิเลสเคยได้ยินไหมฮะคือมันหรือว่าการที่จิตเราเนี่ยถ้าเป็นหนังจีนเขาเรียกว่าธาตุไฟเข้าแทรกอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่าอันนี้เราไม่ใช่ขนาดนั้นหรอกเราหมายความว่าเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเกิดจุดผิดพลาดครูบาอาจารย์ของน้องหญิงตั้งแต่เด็กหลวงพ่อจรัญนะน้องหญิงฟังนิยายเรื่องเล่าของท่านมาตั้งแต่เด็กเลยเจ้าค่ะเพราะว่าน้องหญิงอยู่คนเดียวแล้วน้องหญิงก็ฟังเรื่องเวรเรื่องกรรมมาตั้งแต่เด็กแล้วก่อนที่ท่านจะเสียก็ได้ไปนั่งวิปัสสนาได้ไปเจอท่านอยู่เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่น้องหญิงเช็คก็คือท่านคือพระที่น้องหญิงได้พบเจอและที่สำคัญก่อนนั้นก็คือสิ่งที่ท่านสอนมันคือความจริงของกรรมกรรมคือการกระทำการกระทำเมื่อเรากระทำไม่ดีเนี่ยผลก็กลับมาเหมือนน้องหญิงไงเจ้าคะ
ที่น้องหญิงมีข่าวออกไปที่มีตำรวจมาหาน้องหญิงจริงๆก็คือกรรมคือการกระทำเมื่อปี61ของน้องหญิงซึ่งอันนี้แหละผมก็เลยไม่อยากให้เกิดกรรมแบบนั้นซ้ำเติมกับน้องหญิงอีกจริงๆสิ่งที่น้องหญิงกำลังจะบอกก็คือน้องหญิงแค่บอกให้ทุกคนเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษว่าเจ้ากรรมในเวรมีจริงและทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอย่างอื่นน้องหญิงไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรเลยอย่างนี้ครับการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าบางเรื่องครับเราไม่ได้หวงแล้วก็ไม่ได้คิดว่าพุทธศาสนาหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของพวกเราเท่านั้นเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพให้อิสรภาพในการที่จะเข้าถึงได้ไม่ว่าจะรูปแบบไหนไม่ว่าจะชนชั้นไหนด้วยแต่สิ่งที่เราแค่เป็นห่วงว่าถ้าน้องหญิงยังเอาเป็นว่าผมฟันธงอย่างนี้แล้วกันถ้ายังเข้าใจผิดในบางเรื่องแบบนี้เนี่ยผมเป็นห่วงว่าทำไปเรื่อยๆเนี่ยแทนที่จะสะสมพลังบุญพลังบวกจริงๆเนี่ยความว่ามองโลกในแง่บวกเนี่ยมันมีเส้นแบ่งบางๆคือการเข้าข้างตัวเองกับหลอกตัวเองเนาะถ้าล้ำออกมาคือมองในแง่ดีได้มองทุกอย่างเป็นแง่ดีได้แต่เมื่อไหร่ที่เข้ามาสู่เส้นที่ว่าหลุดจากความเป็นจริงหลงตัวเองหลอกตัวเองผมคิดว่าอันนี้สิ่งที่พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นห่วงน้องหญิงเข้าใจนะเจ้าค่ะที่น้องหญิงได้ทิ้งธุรกิจทุกคนก็ว่าน้องหญิงบ้าแต่วันที่น้องหญิงล้มวันที่น้องหญิงป่วยวันที่กระเพาะมันกินเส้นเลือดเนี่ยยามันใช้ไม่ได้วันที่ไมเกรนเนี่ยมันปูดขึ้นมาวันที่ตาน้องหญิงขึ้น800วันที่กระเพาะลำไส้ของน้องหญิงมันกินแม้กระทั่งกาแฟไม่ได้กินข้าวไม่ได้ถามว่าใครเข้าใจกับน้องหญิงบ้างแล้ววันที่น้องหญิงตกเขาที่ญี่ปุ่นแล้วน้องหญิงนั่งขับรถไม่ได้นั่งโต๊ะไม่ได้ถามหน่อยใครเข้าใจบ้างและสิ่งที่น้องหญิงเข้าใจก็คือมันไม่เที่ยงจริงๆเข้าใจเอาเป็นว่าอย่างนี้ละกันผมสรุปสั้นๆง่ายๆนะครับคืออยากจะขอร้องแค่นั้นเองว่าขอให้ระมัดระวังแค่นั้นเองนิดเดียวเราไม่มีประเด็นเรื่องของการที่จะบริพาทตำหนิติโทษอาจารย์น้องหญิงทั้งสิ้นนะครับผมคิดว่ามันก็เป็นสัจธรรมที่อาจารย์ต้องเผชิญและพบเองในที่สุดแต่เราแค่เป็นห่วงทั้งเรื่องของส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมแต่เราเป็นห่วงส่วนรวมมากเพราะว่าบางทีเนี่ยการแยกไม่ออกระหว่างอันไหนเป็นเรื่องส่วนตัวเฉพาะบุคคลกับเรื่องของภาพรวมเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราต้องช่วยกัน